เราชมข่าวรอบวันเถิดการภาคเกียนกันต่อนะครับไปดูเรื่องของประเด็นทางเศรษฐกิจกันบ้างที่เขาบอกว่าเรื่องการส่งออกตอนนี้อาการท่าจะหนักนะครับในเดือนสิงหาคมติดลบไปถึง 6.69% นะครับรวม8เดือนได้การติดลบ 4.92% หลังจากที่เศรษฐกิจโลกเขาบอกตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวเช่นเดิมนะครับเตรียมทบทวนเรื่องของเป้าที่ตั้งเอาไว้ทั้งปีอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ครับกระทรวงพาณิชย์รายงานยอดส่งออกของไทยในเดือนสิงหาคม2558นะครับมีมูลค่า 17,669 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงไปนะครับ 6.69% ติดลบต่อเนื่องเป็นเดือนที่8ส่งผลให้ยอดส่งออกในช่วง8เดือนนี้นะครับนับตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงสิงหาคม58มีมูลค่า 142,747 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงไป 4.92% ด้วยครับโดยทางด้านนายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์บอกว่าปัจจัยที่ทำให้การส่งออกของไทยหดตัวอย่างต่อเนื่องก็คือเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจโลกและตลาดคู่ค้าหลักยังคงชะลอตัวโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาสหภาพยุโรปญี่ปุ่นและจีนส่งผลให้การนำเข้าสินค้าเกือบทุกประเทศทั่วโลกยังชะลอตัวนอกจากนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่อ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดย8เดือนที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบลดลงไปถึง 46.9% รวมทั้งราคาสินค้าเกษตรโลกก็ปรับตัวลดลงมากโดยราคาข้าวนั้นลดลงไป 8.5% ยางพาราลดลงไป 19.7% และน้ำตาลลดลง 8.6%ขณะที่สินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของไทยก็คือรถยนต์และส่วนประกอบนะคะกลับมาขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่2แล้วนะคะที่ 6.8% จากการขยายตัวของการส่งออกรถยนต์นั่งส่วนรถกระบะก็ยังหดตัวผลมาจากการเปลี่ยนรุ่นนั่นเองนะคะแต่หากดูภาพรวมมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมยังหดตัวเพราะว่าสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันดิบหรืออุตสาหกรรมที่มีโครงสร้างการใช้วัตถุดิบซึ่งมาจากการกลั่นปิโตรเลียมเช่นน้ำมันสำเร็จรูปเคมีพันเม็ดพลาสติกลดลงต่อเนื่องจากปีก่อนหน้าค่ะตามราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวและมีแนวโน้มทรงตัวในระดับต่ำต่อไปจนถึงสิ้นปีส่วนการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมสำคัญอย่างทองคำกลับมาขยายตัวอีกครั้งตามราคาทองคำที่ปรับสูงขึ้นนะคะทำให้มีการส่งออกเพื่อทำกำไรค่ะนายสมเกียรติเองยอมรับนะครับว่ายังไม่สามารถที่จะคาดการณ์เรื่องของการส่งออกในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ได้ก็เพราะว่าสภาพตลาดมันค่อนข้างจะผันผวนโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำลังที่จะทบทวนยุทธศาสตร์การส่งออกใหม่ครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งขณะนี้ยังกำหนดเป้าหมายส่งออกทั้งปีเอาไว้นะครับอยู่ที่ติดลบ 3%สำหรับการนำเข้าเดือนสิงหาคมนะครับมีมูลค่า 16,948 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงไป 4.77% ทำให้ยอดนำเข้าใน8เดือนที่ผ่านมานะครับนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงสิงหาคมมีมูลค่าอยู่ที่ 137,783 ล้านดอลลาร์สหรัฐลดลงไป 8.18% ส่งผลให้ในช่วง8เดือนแรกของไทยในปีนี้นะครับก็ยังคงเกินดุลการค้าอยู่ที่ 4,964 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับ